ชาวโรฮิงญาจำนวน261คนนะครับพยายามที่จะพังประตูอาคารควบคุมตัวภายในด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวออกมาทำพิธีละหมาดเนื่องในวันตรุษอีดีฟิตรกระทั่งเหตุการณ์บานปลายทำให้พลตำรวจตรีชลิตถิ่นฐานีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปราบจราจรกว่า100นายเข้าควบคุมสถานการณ์และพยายามต่อรองให้ชาวโรฮิงญาทั้งหมดทยอยออกมาทำพิธีชุดละ5คนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมพร้อมเชิญโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดจำเริญสุขอำเภอเมืองพังงามาช่วยเกลี้ยกล่อมและขอพรตามพิธีกรรมทางศาสนาแต่ชาวโรฮิงญาไม่ยินยอมและยังคงพยายามพังประตูทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการสลายฝูงชนตามขั้นตอนพร้อมแยกชาวโรฮิงญาไปควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มละ45ถึง50คนสำหรับชาวโรฮิงญาทั้ง261คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงามานานกว่า9เดือนแล้วและคาดว่าน่าจะเกิดความเครียด